สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยช่างยอดกาฟีบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีก 2019-2020 ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับยอดก็จะมีตารางคะแนนแล้วก็ผลการแข่งขันและโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1ฤดูกาล 2019-2020 วันที่26ตุลาคม2562มีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้โซนสตาร์คอนเฟอเรนซ์ที่สนามคูคัตสึซิตี้อารีนาไซตามะอาเกโอเมดิกชนะคุโรเบะอาคาไฟรี 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-2125-19 และ26-24 Toyota Auto Body Queen C ชนะ Toreero 3-1 เซตด้วยคะแนน 21-25 25-22 25-20 และ 25-23 JT Marvelous ชนะ PFU Bullcat 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-20 25-22 และ 25-18โซนพรีเมียร์คอนเฟอเรนซ์สนามโคริยาม่าเจเนอรัลยิมเนเซียมเดนโซเอลิบีชนะวิตอรินะฮิเมจิ 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-16 25-18 และ 25-19 NEC Red Rocket ชนะฮิตาชิริวาเร่ 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-19 26-24 และ 25-23สนามทากาฮาชิซีวิกยิมเนเซียมโอกายาม่าซีกันชนะฮิซามิสึสปริง 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-18 25-18 และ 25-22 นะครับอันนี้ก็เป็นผลการแข่งขันของวันนี้นะครับส่วนตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนโซนสตาร์คอนเฟอเรนซ์ Toyota Auto Body Queen C ชนะ4มี12คะแนน JT Marvelous ชนะ4แพ้1มี9คะแนนไซตามะอาเกโอเมดิกชนะ2แพ้1มี7คะแนนโทเรแอโรชนะ1แพ้2มี4คะแนน PFU Bullcat ชนะ1แพ้4มี3คะแนนคุโรเบะอาคาไฟรี่แพ้4มี1คะแนนโซนพรีเมียร์คอนเฟอเรนซ์เดนโซเอลิบีชนะ2มี6คะแนนโอกายาม่าซีการชนะ2แพ้1มี6คะแนนฮิซามิสึสปริงชนะ2แพ้1มี6คะแนนฮิตาชิริวาเร่ชนะ2แพ้2มี6คะแนน NEC Red Rocket ชนะ1แพ้1มี3คะแนนวิตอรินะฮิเมจิแพ้4มี0คะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นตารางคะแนนส่วนโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับแข่งขันกันวันที่27ตุลาคม2562ที่โซนสตาร์คอนเฟอเรนซ์นะครับที่สนามคูคัตสึซิตี้อารีนาเวลา 10:00 น. Toyota Auto Body Queen C พบไซตามะอาเกโอเมดิกนะครับเวลา 13:00 น. Toro Aeroพบโคโรเบะอาคาไฟรี่นะครับส่วนในโซนพรีเมียร์คอนเฟอเรนซ์สนามโคริยาม่าเจเนอรัลยิมเนเซียมเวลา 10:00 น. เดนโซเอลิบีพบฮิตาชิริวาเร่นะครับเวลา 13:00 น. NEC Red Rocket พบวิตอรินะฮิเมจินะครับอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ยอดมาฝากทุกคนสำหรับผลการแข่งขันตารางคะแนนและโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปในศึกวอลเลย์บอลวีลีก 2019-2020 ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นวันนี้เราก็เห็นนะครับ JT นะครับ JT ทีมของน้องแก้วกัลยากมุนทรานะครับชนะ PFU Bullcat นะครับทีมของโมเมน้องโมเมธนชาสุขสดไป 3-0 เซตเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งJT นะครับก็ยังไม่มีชื่อของแก้วกัลยากมุนทราลงสนามในเกมนี้นะครับ
ยังไม่มีเลยนะครับส่วน PFU Bluecat ก็ไม่มีชื่อธนัชชาสุขสดเล่นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผลงานที่ผ่านมาก็สรุปนะครับอันเดียดูนะครับอันเดียดูจาก JT นะครับทำแต้มสูงสุดที่คะแนน17คะแนนรองลงมาก็เป็นเอบาตะนะครับจาก PFU และฮายาชิจาก JT คนละ16คะแนนธนัชชาที่ได้ลงท้ายเกมทำได้ไป1คะแนนนะครับวันนี้ลงท้ายเกมนะครับธนัชชาลงนิดหน่อยนะครับธนัชชาสุขสดส่วน JT นะครับนัดต่อไปของ JT มาวันนัดพบกับเทโรเอโร่นะครับวันที่2พฤศจิกายน2562เวลา10นาฬิกาส่วนฝั่ง PFU Bluecat จะพบกับคูโรเบะอาคาไฟรี่ในวันเดียวกันนะครับวันที่2พฤศจิกายนเวลา13นาฬิกาก็ติดตาม2ทีมได้นะครับเพราะว่ามีนักกีฬาทีมชาติไทยที่ลงเล่นใน2ทีมนี้ก็เป็นกำลังใจให้รัวๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ